สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ได้เป็นหลวงปู่ทวดมานะครับพระหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งเนื้อว่านแล้วก็เนื้อโลหะนะครับพวกเนื้อว่านพวกรูปหล่อพวกเหรียญนะครับนะแต่ถ้าเป็นโซนพวกเนื้อว่านรุ่นแรกก็จะ2497นะครับ2497ได้มาปีพินัยกรรมปี05นะครับส่วนที่ผมถืออยู่เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่ารุ่นปี24นะครับจริงๆปี24นี่สร้างจริงๆนี่คือสร้างปี22นะครับแล้วก็มีการพูดง่ายก็แจกจ่ายกันไปเรื่อยแล้วนะครับจนถึงปี24ก็เลยได้มีการทำเป็นกล่องเป็นอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ทางโรงงานเขาปั๊มเป็นปี24ก็เลยพูดกันเป็นปี24อะไรประมาณนั้นแหละนะครับถ้าเทียบรุ่นก็เป็นรุ่น3นะครับนะฮะก็ปี97ปี05แล้วก็มาปี24นี่แหละนะครับหลวงปู่ทวดคือพระนิรันตรายนะครับไม่มีอันตรายใดๆมาแผ่วผ่านเราได้นะครับก็นี่ก็พูดกันตลอดนะฮะมีหลวงปู่ทวดแล้วไม่ตายโหงอะไรประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะต้องติดรถไว้นะครับหรือว่าติดที่บ้านไว้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับในส่วนตัวก็ในรถก็ต้องมีบ้างนะฮะไม่มีหลวงปู่ทวดก็ต้องมีหลวงพ่ออื่นนะครับเอาไว้ไปไหนก็ให้หลวงพ่อคุ้มครองอะไรประมาณนี้นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะฮะนะครับก็พวกว่านก็จะเป็นพวกว่าน108แล้วก็จะเป็นดินถ้ำดินดำๆนี่ก็จะเป็นดินถ้ำพวกดินกากใหญ่ยักษ์นะครับฉะนั้นนะฮะผมถือว่าในการสร้างพระหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับถ้าเราหาที่เป็นแพงดังๆไม่ได้แล้วก็เล่นหลายๆวัดก็ได้นะครับมีการสร้างเยอะนะครับพระหลวงปู่ทวดมีการสร้างเยอะมีหลายที่ยิ่งสายภาคใต้ยิ่งสร้างเยอะนะครับไม่เป็นไรนะครับเอาที่เราคิดว่าเราหามาได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเราอยากได้ของที่คิดว่าค่านิยมแพงๆไหนก็ไม่เป็นไรครับก็สู้ราคาดูหรือว่าถ้าพอจะมีความสามารถในการดูก็ลองหาดูนะครับก็คงจะไม่เกินความสามารถขนาดนั้นอ่ะลองดูนะครับส่วนคลิปนี้ได้มาถ่ายให้ชมก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านมีลูกบอลด้วยนะครับมีลูกบอลด้วยนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านครับปี24นะครับอาจจะคลิปหน้าเจอผมใหม่คลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ